คำเตือนผลงานหนังสือเสียงหล่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นและพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆผมขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจกับกองบรรณาธิการผู้แปลและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานความรู้ที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมอุดหนุนต้นฉบับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสำนักพิมพ์ด้วยนะครับไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่ใช่ปัญหาลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่คุณอยากทำลองจินตนาการว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆของเครื่องจักรที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นลองจินตนาการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะทำงานให้คนอื่นหรือทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำจริงๆแทนที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นพบกับวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากขึ้นมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Warp Audio Clip 15 Minute Interesting Time อ่านหนังสือดีๆย่นระยะความรู้ที่มีเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมโค้ชนัทรักการเทรดครับในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ1ล้านเล่มใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน The 100 Start Upค้นพบชีวิตที่มั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาจากเงินไม่ถึง100ดอลลาร์โดยคริสกิลบัวพบวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคริสกิลบัวได้ทำการศึกษาเจ้าของกิจการนับพันรายที่ทำเงินได้ไม่ขาดสายด้วยเงินทุนไม่ถึง100ดอลลาร์เขาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและวิธีคิดที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับที่ไม่ว่าใครก็นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตลอดชีวิตวิธีทำเงินมหาศาลจากตารางเวลาทำงานที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองวิธีทำธุรกิจจากประเทศใดในโลกก็ได้ที่คุณต้องการวิธีสร้างธุรกิจที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจากปัญหาของคนรอบตัววิธีขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นร้อยเท่าโดยมีคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียววิธีสร้างธุรกิจและเที่ยวรอบโลกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกรณีศึกษาที่3ราชาแห่งโปรแกรม Excel ที่ทำงานของเบอร์นาร์ดวูก้าก็เหมือนกับที่ทำงานของเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีหลักแหล่งคนอื่นๆเขาเล่าให้ผมฟังทางอีเมลว่าผมต้องทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเขตเวลาและสถานที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญของผมข้าวของทั้งหมดที่ผมมีรวมถึงโน้ตบุ๊กสามารถยัดใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ใบเดียวได้ขณะเขียนอีเมลเขาอยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งที่เกาะเต่าในประเทศไทยและยังไม่มีแผนว่าจะย้ายไปที่อื่นเบอร์นาร์ดมาจากประเทศโครเอเชียถึงแม้ที่นั่นจะมีชายหาดสวยๆอยู่มากมายแต่เขาก็ยังอยากเห็นโลกกว้างอยู่ดีงานของเบอร์นาร์ดคือการให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ใช้โปรแกรม Microsoft Office
โดยช่วยประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยการสร้างหรือปรับเปลี่ยนส่วนขยายของโปรแกรมซึ่งจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นจัดการได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกเบอร์นาร์ดคิดค่าบริการเท่าๆกับค่าแรงมาตรฐานของชาวโครเอเชียแต่ก็ยังต่ำกว่าค่าบริการที่บริษัทในทวีปอเมริกาเหนือเคยจ้างให้อย่างมากกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้เขาสร้างฐานลูกค้าและสั่งสมชื่อเสียงได้แต่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาก็คือการคิดค่าบริการลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม3เท่าวันหนึ่งเบอร์นาร์ดทำเงินจากงานใหญ่ชิ้นหนึ่งได้มากกว่า720ดอลลาร์เขาเขียนเล่ามาในอีเมลว่าเงินจำนวนนี้เท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของคนจำนวนมากในโครเอเชียและคนที่ได้เงินเดือนมากกว่านี้2เท่าก็ถือว่าได้เยอะแล้วชาวโครเอเชียไม่เคยหาเงินได้เท่านี้ภายในวันเดียวเมื่อถึงจุดหนึ่งเบอร์นาร์ดอาจเดินทางกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดของเขาแต่ผมนึกภาพเขากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ออกเลยคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้คุณทำงานได้ทุกที่ 1. การบริหารจัดการธุรกิจขณะเดินทางไปทั่วโลกมักง่ายกว่าการสร้างธุรกิจแบบเดินทางไปด้วยคุณต้องแน่ใจก่อนว่าได้ใช้เวลามากพอไปกับการทำให้ธุรกิจอยู่ตัวจากนั้นจึงค่อยออกเดินทาง 2. ถ้าคุณถือหนังสือเดินทางของอเมริกาหรือแคนาดามีหลายประเทศที่คุณสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ได้นานถึง90วันบางประเทศคุณสามารถต่อวีซ่าได้ด้วยการข้ามชายแดนไปยังประเทศข้างเคียงหลังจากวีซ่าหมดอายุก่อนจะกลับเข้าไปในประเทศนั้นๆได้ใหม่อีกรอบ 3. ดูรายละเอียดเรื่องวีซ่าสำหรับประเทศต่างๆได้ที่เว็บไซต์ visa.hq.com หรือ visa.hq.ca ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการช่วยขอวีซ่าที่ผมใช้อยู่ส่วนเว็บไซต์อื่นก็ให้บริการไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เว็บไซต์เหล่านี้ถ้าคุณไม่ได้เดินทางบ่อยขนาดนั้น 4. เก็บงานของคุณไว้ในอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้บริการออนไลน์อย่างGoogle Docs หรือ Google Drive วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงงานได้จากทุกที่และไม่ต้องกังวลมากเท่ากับตอนที่เก็บข้อมูลไว้กับตัว 5. อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและอย่าใช้ชื่อแมวเป็นรหัสผ่านวงเล็บผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้จากประสบการณ์ตรงหรืออะไรหรอกนะ 6.หาที่พักฟรีจากบรรดาเจ้าของบ้านผู้ใจดีผ่านเว็บไซต์ 7. คุณจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปประเทศไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้แนะนำผมคิดว่าประเทศแถบลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละเหมาะสำหรับมือใหม่ส่วนผู้คนก็เป็นมิตรมากที่สุด 8. บางประเทศเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีมากกว่าที่อื่นก่อนเดินทางไปประเทศที่ยังไม่เคยไปมาก่อนให้ลองค้นหาข้อมูลล่วงหน้าว่าคุณมีโอกาสพบเจอกับอะไรบ้างโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ boostsnl.com หรือ meetplango.com 9. ขณะที่เดินทางไปต่างประเทศต่างๆให้พยายามรักษาสมดุลระหว่างการผจญภัยและการทำงานเอาไว้ด้วยอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่มัวแต่ทำงานและมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวแค่นานๆครั้งเท่านั้นดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากการได้ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆและการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เต็มที่แต่ในทำนองเดียวกันอย่ารู้สึกแย่หากต้องทุ่มเททำงานมากขึ้นในยามที่จำเป็นมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะงานดังกล่าวช่วยให้คุณได้เดินทางท่องเที่ยวนะคนที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆในการทำงานและเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีหลักแหล่งนั้นพบได้ในทุกวงการจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหันหลังให้กับเรื่องราวของพวกเขาซึ่งมีการเล่าสู่กันฟังไปเรื่อย
ขณะที่ผมสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจต่างๆและกระจายข่าวออกไปเพื่อหากรณีศึกษาเพิ่มเติมผมก็ได้ยินเรื่องราวนับไม่ถ้วนที่ฟังดูคล้ายคลึงกับเรื่องของแบรนดอนเรื่องของคายและเรื่องของเบอร์นาร์ดอันที่จริงผมอยากได้กรณีศึกษาที่เป็นแบบธุรกิจเดิมๆแต่ในใจก็คิดว่านี่เป็นโมเดลธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไปเลยแล้วทำไมคุณถึงอยากใช้โมเดลธุรกิจแบบเดิมล่ะในตัวอย่างที่ผมพูดถึงข้างต้นแบรนดอนเป็นครูสอนดนตรีคายเป็นช่างภาพส่วนเบอร์นาร์ดก็เป็นนักพัฒนาโปรแกรมนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพชื่อเชอร์รี่วีอาร์ตซึ่งคุณจะได้พบในบทที่13และนักวาดแผนภาพความคิดชื่อแบรนดี้อาร์เกอร์เบกซึ่งผมจะพูดถึงในบทที่7ลักษณะของธุรกิจหลายประเภทเอื้อให้เจ้าของธุรกิจทำงานได้ทุกที่ถึงแม้พวกเขาจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ตามวงเล็บดังที่คุณจะได้เห็นในกรณีศึกษาอื่นๆอีกหลายกรณีพูดง่ายๆก็คือมีถนนหลากหลายสายให้คุณเลือกเดินแต่โมเดลธุรกิจหนึ่งที่เอื้อต่อการทำงานได้ทุกที่เป็นพิเศษก็คือธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่และทำกำไรได้สูงเรามาลองดูรายละเอียดกันดีกว่าครับตีพิมพ์หนังสือของตัวเองบริษัทค้าปลีกหนังสือชั้นนำอย่าง800 CEO Read ก่อตั้งขึ้นโดยแจ็คโคเวอร์ผู้ช่ำชองทั้งการพิมพ์หนังสือผ่านสำนักพิมพ์และการพิมพ์หนังสือขายเองผมถามเขาว่าในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในช่วงหลายปีมานี้เขาบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยจริงอยู่ที่เราเห็นนักเขียนตีพิมพ์ผลงานของตัวเองมาโดยตลอดแต่ก็ไม่บ่อยมากเท่าในปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆก็คือคุณภาพหนังสือทุกวันนี้หนังสือที่นักเขียนตีพิมพ์เองมีคุณภาพใกล้เคียงกับหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่เวทีการแข่งขันถูกยกระดับขึ้นกว่าเดิมเยอะและมันจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแจ็คบอกผมว่าการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือในอดีตนักเขียนส่วนใหญ่เลือกที่จะตีพิมพ์หนังสือเองเพราะไม่มีสำนักพิมพ์ซื้อต้นฉบับของพวกเขาแต่ทุกวันนี้นักเขียนบางคนตั้งใจที่จะตีพิมพ์เองตั้งแต่แรกบางคนถึงกับปฏิเสธข้อเสนองามๆจากสำนักพิมพ์เลยด้วยซ้ำแต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับหนังสือเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนหรือไม่คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ได้สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลดูจะเป็นทางเลือกที่เข้าท่าที่สุดทีเดียวเพราะผลิตแค่ครั้งเดียวก็ขายได้เรื่อยๆมีระยะเวลาการผลิตที่แน่นอนและตัดเงินค่าสมาชิกจากบัญชีของลูกค้าไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะยกเลิกเจนลีแมนและแอนเดรียเซอร์ผุดแนวคิดที่จะจัดทำหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้หญิงชื่อมอนโดบียอนโดและสร้างชุมชนออนไลน์ให้พวกเธอได้เขียนสิ่งที่อยากทำในชีวิตเป้าหมายรวมถึงแนวคิดต่างๆส่วนอีกฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกซูซานนาคอนเวย์อดีตนักข่าวก็กำลังทำสิ่งที่คล้ายคลึงกันโดยใช้ชื่อว่า Unleveringทั้ง2หลักสูตรมีผู้สมัครแล้วเป็นพันๆคนและมีคนจองคิวรอสมัครเข้าร่วมด้วยหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในอนาคตก็มีอีกยาวเหยียดจึงไม่น่าแปลกใจที่มันจะทำเงินได้ถึง6หลักต่อปีข้อดีอีกอย่างของโมเดลธุรกิจแบบนี้ก็คือส่วนมากแล้วธุรกิจจะขยายตัวได้ด้วยการบอกต่อเมื่อผู้คนเรียนจบหลักสูตรที่ใช้เวลา 4-5 สัปดาห์พวกเขาก็จะบอกต่อเพื่อนๆซึ่งคนเหล่านั้นก็จะมาสมัครเข้าร่วมหลักสูตรครั้งต่อไปนอกจากนี้ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์จนสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่และทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำดาเรนเราอาศัยอยู่ในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเขาทำบล็อกเกี่ยวกับการถ่ายภาพซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนภายในเวลาไม่ถึง3ปีอีกทั้งเขายังทำบล็อกชื่อ Pro Blogger
ไว้เป็นศูนย์กลางความรู้สำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้เรื่องการทำบล็อกด้วยส่วนในรัฐเท็กซัสไบรอันคลาร์กได้ก่อตั้งบริษัทที่ให้บริการออนไลน์ต่างๆวงเล็บเช่นแม่แบบเว็บไซต์สำเร็จรูปและคำแนะนำด้านการตลาดลูกค้าหลายคนรู้จักไบรอันผ่านบทความที่เขาเขียนในเว็บไซต์ copyblogger.com และเว็บไซต์อื่นๆที่คล้ายคลึงกันบริษัทของเขามีพนักงาน10กว่าคนและทำเงินได้มากกว่า5ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าสมาชิกของผู้ติดตามเว็บไซต์วงเล็บเราจะพูดถึงการสมัครสมาชิกและเรื่องราวของไบรอันอย่างละเอียดในบทที่10บางคนอาจสงสัยว่าตลาดของแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์กว้างพอที่จะรับรองธุรกิจแบบนี้ทั้งหมดจริงๆหรือถ้าให้ตอบแบบรวบรัดก็คือจริงครับธุรกิจที่ผมยกตัวอย่างมาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรความจริงแล้วเจ้าของธุรกิจประเภทนี้ส่งเรื่องราวเข้ามาเป็นจำนวนมากจนผมต้องปฏิเสธไปบ้างเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นจริงอยู่ที่บางแง่มุมของธุรกิจยังอยู่ในช่วงบุกเบิกแต่โมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งของมันก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธุรกิจใหม่เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวแจ็คซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง800 CEO Read กล่าวไว้ว่านักเขียนบางคนรู้มาโดยตลอดว่าการตีพิมพ์หนังสือขายเองย่อมดีกว่าการตีพิมพ์ผ่านสำนักพิมพ์แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็คือการตีพิมพ์หนังสือขายเองทำได้เร็วขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นและมีศักยภาพพอที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นนี่คือสิ่งที่นักเขียนที่ไม่มีหลักแหล่งกำลังทำอยู่ชื่นชอบผลงานอย่าลืมไปกดให้หัวใจในเว็บไซต์ fastwork.co เว็บไซต์ของคนไทยเพียงพิมพ์คำว่านัดวาร์ปบรรลุทีวีครับ